าเล่นสกีหิมะจ้าแม่น้ำตรงนี้เล่นสกีได้ด้วยนะคะแต่วันไม่กล้าลงค่ะแอบดูเขานะคะว้าวอันนี้เป็นแม่น้ำค่ะคือมันหนาวมากคือช่วงนี้นะคะติดลบถึง15องศาหิมะไม่มีนะคะอุ้ยอยากให้เขามาใกล้ๆจังเลยค่ะนู่นเลยนะคะเดี๋ยวซูมอีกครั้งนะคะโอ้ยซูมได้เต็มที่แล้วจ้ะพี่น้องจ๋าคุณสามีไปแล้วจ้าแต่วันไม่กล้าค่ะโอ้ยไม่ได้เอาไม้ยาฮาอิงเย็นเซลฟี่สติ๊กยาฮาบาราทาฮานกลัวจ้ะกลัวกลัวไม่มีไม้ไม่มีไม้ถ่ายนะคะเดี๋ยวว่าหาที่ตั้งกล้องก่อนนะคะก็เดี๋ยวละเว้นอันนี้เป็นครั้งที่2ในชีวิตนะคะกล้าเดินมากขึ้นค่ะเยอะอีกแกแรดนะสำหรับฝึกแต่ก่อนโอ้สุฟินโอ้ That up กี่เวอีกสันสวยมากๆเลยค่ะมันเป็นน้ำแข็งทั้งผืนเลยนะคะแม่น้ำ
กับอุณหภูมิลบ15จ้าดูมือมันนะคะเฮ้ยแดงช้ำไปหมดเลยแต่อยากพาพี่ๆน้องๆมาดูจ้าโอ้ยเป็นครั้งที่2ในชีวิตของวันค่ะที่กล้ามาเดินบนลานน้ำแข็งตรงคือครั้งนี้ไม่กลัวแล้วค่ะครั้งแรกนะคะสั่นแบบขาสั่นมากเลยแล้วก็เห็นเขาเล่นสกีอยู่เมื่อกี้นะคะไกลๆคุณสามีก็เลยบอกว่าเดินได้เพราะว่าคนที่เขาเล่นสกีน่ะคือเขามีการเช็คแล้วค่ะโอ้ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยมากๆเลยจ้าเดี๋ยวพาไปดูตรงพระอาทิตย์ตกดินนิดนึงนะคะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะเราจะเห็นความหนาของเขาค่ะที่มันหนามากๆเป็นแบบเป็นน้ำแข็งหนามากๆค่ะคืออุณหภูมิติดลบ10ถึง15องศานะคะติดต่อกัน1อาทิตย์ค่ะไม่1อาทิตย์สิแทบจะทั้งเดือนของเดือนนี้เลยนะคะโอ้ยกล้าเดินแต่ก็ไม่ค่อยกล้าก้าวขายาวๆจ้ากลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันว่ายน้ำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวจะไปพาไปดูตรงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะพามาดูตรงพระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ที่บ้านนี้ไหมนะคะเดี๋ยวลงไปหน่อยนิดนึงจ้ะคืออยากได้วิวอยากพามาดูฝั่งนี้นะคะที่มันเห็นแสงชัดๆค่ะไม่น่าจะมีคนอยู่จ้าเดี๋ยวนะคะเดินไปนิดเดียวค่ะสวยมากเลยจ้าโอ้ยแต่ไม่กล้าลงไปเดินแล้วนะคะเพราะว่าคุณสามีไม่ได้มาด้วยจ้ะโอ้ยสวยมากๆเลยค่ะคือเป็นลานน้ำแข็งทั้งหมดนี่เลยนะคะ